การช่วยเซ็นอนุมัติให้หนูลาหน่อยนะคะหนูขอร้องแล้วค่ะคุณรู้ใช่ไหมตอนนี้บริษัทกำลังงานเยอะหนูรู้ค่ะแต่ว่าหนูมีเหตุจำเป็นจริงๆนะคะพวกคุณก็เลือกเอาจะลางานหรือลาออกแต่ผู้จัดการคะหนูขอร้องละค่ะพอดีว่าคุณย่าของหนูเธอไม่ต้องพูดละกลับไปทำงานซะถ้าไม่อยากโดนไล่ออกฉันไม่อนุมัติมีอะไรหรือเปล่าคุณไนท์อ๋อค่ะบอสมุกเขาขอลาค่ะแต่บอสก็ทราบดีว่าบริษัทเรางานยุ่งมากฉันเลยไม่เซ็นอนุมัติไปอะค่ะผมเข้าใจแล้วคุณมุกคุณจะลาไปไหนคือว่าคุณย่าหนูเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะค่ะแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ที่บ้านนอกไม่ได้ออกไปไหนเลยหนูก็เลยคิดว่าหนูอยากจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยเพื่อได้อยู่กับท่านค่ะหนูเข้าใจนะคะว่าบริษัทงานยุ่งอะแต่หนูขอลาแค่3วันเองนะคะหนูอยากจะมีเวลาให้คุณย่าบ้างค่ะได้สิผมอนุมัติให้คุณลาได้ผมให้คุณลาอยู่ไปเลยนะ7วันรีบกลับไปดูแลท่านเถอะแต่บอสครับบริษัทเราเนี่ยคุณไอซ์ครับผมทราบดีนะครับว่าบริษัทของเราตอนนี้งานยุ่งมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าขาดคุณมุกไปคนเดียวบริษัทของเรานี่จะทำงานไม่ได้เลยในกรณีแบบนี้ผมยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษงานของเราเนี่ยเรายังสามารถหาคนอื่นมาทำแทนได้แต่ครอบครัวเราไม่สามารถหาใครมาทดแทนได้นะครับแล้วก็อีกอย่างคุณย่าของคุณมุกก็อายุมากแล้วถ้าไม่ใช้เวลาตอนนี้จะใช้เวลาตอนไหนขอบคุณมากเลยนะคะบอสขอบคุณมากมากเลยค่ะไม่เป็นไรงั้นเอาอย่างนี้นะคุณเอารถของผมไปใช้ก่อนเผื่อมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจะได้ไปโรงพยาบาลได้ทันไม่เป็นไรดีกว่าค่ะหนูเกรงใจอะค่ะไม่เป็นไรหรอกเอาไปเถอะนะแต่ถ้าหนูใช้รถบอสแล้วบอสจะใช้รถอะไรล่ะคะคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะบริษัทของเราเนี่ยมีรถตั้งหลายคันเลยนะอีกอย่างเนี่ยผมเป็นเจ้านายคุณผมก็ควรที่จะไปเยี่ยมคุณย่าคุณด้วยแต่ช่วงนี้บริษัทงานยุ่งมากๆเลยอ่ะคุณน่าจะเข้าใจนะหนูเข้าใจค่ะแค่นี้ก็มากพอแล้วค่ะคุณรับเงินก้อนนี้ไว้นะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมแต่ว่าไม่เป็นไรคุณรับไปเถอะไม่ต้องเกรงใจขอบคุณครับบอสไม่เอาไม่ร้องหนูดีใจมากเลยนะคะแล้วหนูก็โชคดีมากด้วยที่ได้มาทำงานกับบอสนะคะคุณตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับบริษัทขนาดนี้บริษัทก็ต้องดูแลแล้วก็เอาใจใส่พนักงานดีๆแบบนี้เหมือนกันขอบคุณอีกครั้งนะคะหนูจะกลับไปเล่าให้คุณย่าฟังว่ามีเจ้านายดีขนาดนี้รีบไปเถอะขับรถดีๆนะ